ดีค่ะน้อยเองนะคะก็วันนี้นะคะน้อยจะมาทำคลิปจ่ายเงินค่าจบปริญญานะคะด้วยเงินออมฉุกเฉิน10บาทนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเงินออมฉุกเฉินที่น้อยออมไปทุกวันเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะพอกับเงินค่าจบปริญญาหรือเปล่านะคะนี่เลยจริงอันนี้เป็นแก้วนะคะแก้วน้ำไม้แก้วเนี่ยก็คือได้มาตอนไปฝึกงานที่จังหวัดนึงพอกลับมามหาลัยใช่ไหมกลับมามอก็คิดได้ว่าเอ้ยเราตอนนั้นก็แบบว่าก็คิดเรื่องเงินคิดเรื่องเงินก็เลยว่าไม่มีแบบไม่มีกระปุกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อกระปุกอะไรก็เห็นว่าอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยเอามาใส่ละกันอะไรอย่างนี้ก็เงินออมฉุกเฉินก็จะแบบใส่ทุกวันเลยวันละ10 บาท 10 บาทเหรียญ5บ้างเหรียญ10 บาทแต่ว่าเหรียญบาทแต่ว่าเหรียญ2 บาทก็จะไม่ใส่มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เลยแล้วกันนะคะโอ้โหเป็นแก้วไม้แบบนี้มาเริ่มนับกันเลยนะคะก็จะนับเป็นกองกองละ10 เหรียญไม่ใช่กองละ100กองละ100 บาทแล้วกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 5ต้องนับหลายๆรอบนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์การนับเหรียญก็คือนับแบบผิดหลายรอบมากเลยอย่างเงี้ย2 4เอ้ย1เห็นมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บางทีก็จะแบบสับสนบางทีก็จะนับแบบเป็นคู่ไง2 4 6 8 10อะไรเงี้ย5คู่แต่บางทีก็แบบนับเป็นเหรียญอะไรเงี้ยก็เลยแบบเบลอเอง คือจริงๆสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่อยู่มหาลัยแล้วก็สัปดาห์หน้าจะไปฝึก งานต่างจังหวัดแล้วก็ต้องจ่ายค่าจบปริญญาด้วยก็เลยคิดว่าคือตอนนั้นที่ออมเงินอันนี้นะก็คือเงินออมฉุกเฉินไงไม่รู้หรอกว่าไม่ได้คิดหรอกว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วพอแบบว่าเอ้ยมีตรงอะไรนะต้องจ่ายค่าจบใช่ไหมก็เลยคิดว่าคือจริงๆก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเงินฝืดของตัวเองด้วยแหละก็เลยเอ้ยไหนๆก็มีเงินอันนี้แล้วก็เลยเอาเงินนี้มาจ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาใหม่1 2 3 4 5 6 7โอเคก็คือ970 บาทยังไม่พอจ่ายค่าจบนะคะค่าจบเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ก็คือโอเคเราก็เอาอันเนี้ยมาจ่ายค่าจบของเราแล้วก็ไปเอาเงินที่เรามีอยู่เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าจบทำเรื่องจบอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เราจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะเราก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยอยากได้บรรยากาศแบบว่ากับเพื่อนมหาลัยอ่ะจะแบบไปถึงงานแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยเดือนแน่แล้วกลับมาแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบบมีโมเมนต์ต่างกันหรือเปล่าก็คืออยากมีโมเมนต์กับเพื่อนเราก่อนจะกั้นอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าไปแบบอะไรนะยื่นจบด้วยกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างงี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปยื่นจบนะคะตรงนี้เราอยู่ลานจอดรถหอนายนะคะก็วันนี้ขอเวลาก่อนเที่ยง20นะคะก็เราจะไปนั่งรอเพื่อนข้างในนะคะระหว่างนี้เราก็จะรอค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถส้มนะคะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็
ไปจ่ายตังค์เราลงตรงนี้ไหมหรือว่าไปลงข้างหน้ากิตาร์รถเยอะมากเลยให้เราแบบปีหนึ่งอีกครั้งใช่ไหมเออให้ป้ายทิ้งหมดตอนทิ้งก็ลังเลนะรู้สึกมันแบบเก็บความทรงจำดีๆดีๆไหมเออมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็คือคิดว่าจะซื้อสมุดแพนเนอร์ให้พี่บัณฑิตนะคะเลือกดูก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนเป็นพระเอกอะไรเป็นนางเอกอ๋อมีเหงาในช่วงนี้ที่เกิดอะไรเขาจะมีแบบว่าบรรยายรูปลักษณ์ของตัวละครด้วยใช่ไหมได้มาทำมาแล้วหิวน้ำวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ในมหาลัยนะคะจะได้เข้ามาในมหาลัยเราก็เลยแบบใช้เวลาเต็มที่ในมหาลัยเลยเคยกดปะเอ้ยมันขดจิ๋วจังเลยอ่ะขดประมาณนี้หรอฉันนึกว่ามันจะแบบใหญ่อ้วนๆป้อมๆอ่ะเหมือนเคยเห็นในเซเว่นแล้วมันจะแบบป้อมๆอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ได้หรอหรือแบบว่าอาจจะแบบก็ที่ยังเยอะๆอยู่ก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะนี่แล้วเราก็ได้คืนมาแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะที่เก็บไว้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะโอเค